สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการไลฟ์ไลฟ์ครับชีวิตสบายสไตล์เบาๆครับเอาละครับในช่วงเทรนดี้เทรนดี้ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเอาใจคนที่รักการถ่ายภาพครับแต่ไม่อยากจะพกกล้องตัวใหญ่ๆไปไหนมาไหนเพราะมันจะเถอะทะเกะกะวันนี้เราจะมีแกดเจ็ตตัวหนึ่งครับซึ่งคุณสามารถพกติดตัวไปได้ด้วยและทำให้คุณสามารถเก็บภาพได้ในมุมมองแปลกๆสวยงามมากมายห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับคนที่ชอบการถ่ายรูปกับช่วงเทรนดี้เทรนดี้ครับช่วงเทรนดี้เทรนดี้สำหรับใครที่รักการถ่ายภาพแล้วล่ะก็ไม่ควรพลาดกับแกดเจ็ตเจ๋งๆตัวนี้เลยครับ OLLO Clip T-in-1 iPhone Photo Lens เลนส์สำหรับ iPhone ที่รวมเลนส์ไว้ถึง3เลนส์ในอุปกรณ์ชิ้นเดียวเห็นตัวจิ๋วๆแบบนี้จะมีความแจ๋วยังไงนั้นไปชมกันเลยเอาละครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมกลับมาอยู่ที่ร้าน Ad Shop ที่สยาม Discovery ชั้น4นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับมีแกดเจ็ตมากมายที่ให้เรามาใช้กับ iPhone ของเราได้ครับวันนี้ผมถึงพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาที่ร้านนี้ครับเพราะว่าที่นี่ครับเขามีเลนส์ครับแม่เป็นเลนส์เทเล่เลนส์วายแล้วก็ฟิชอายซึ่งเราสามารถนำมาใช้กับ iPhone ของเราได้ถ้าเราพูดถึงเลนส์เนี่ยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเลนส์กระบอกกระบ้องใหญ่ๆดำๆนะฮะเทอะทะแต่ไม่ใช่เลยครับเพราะว่าเจ้าเลนส์อันนี้นะครับมีชื่อว่า Olo Clip 3-in-1 ครับมีขนาดที่เล็กมากๆและสามารถใช้ได้กับ iPhone ของคุณนะครับจะทำให้ iPhone ของคุณนี่นะครับสามารถถ่ายภาพที่เป็นภาพเลนส์วายได้ถ่ายภาพที่เป็นภาพฟิชอายได้และรวมถึงถ่ายภาพที่เป็นภาพมาโครภาพสิ่งของที่มันเล็กมากๆให้ขยายเต็มหน้าจอ iPhone ของคุณได้มันทำได้ยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับเพียงแต่เราเปิด iPhone ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับคือที่เจ้าโอโลเนี่ยนะครับมีอยู่2ฝั่งฝั่งนึงนี่นะครับจะเป็นเลนส์วายอีกฝั่งนึงนี่นะครับจะเป็นฟิชอายแต่ถ้าเราถอดเลนส์วายด้านนี้ออกนะครับถอดมันออกแบบนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นี่นะครับจะกลายเป็นเลนส์มาโครเลนส์มาโครก็คือเลนส์ซูมที่ทำให้เราถ่ายสิ่งของที่มีขนาดเล็กได้เดี๋ยวเราจะลองใช้ด้านที่เป็นเลนส์วายดูก่อนนะครับดูว่าภาพมันจะแตกต่างแค่ไหนนะฮะเราลองดูนะถ้าเราถ่ายภาพอันนี้คือภาพเลนส์ปกติของกล้อง iPhone นะครับถ่ายอย่างนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราดูว่าถ้าใส่เลนส์วายเข้าไปแล้วภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนี่ภาพมันก็จะวายขึ้นเห็นไหมจะเห็นได้เยอะขึ้นลองถ่ายดูฟับเห็นความแตกต่างของ2ภาพอันนี้คือภาพแรกที่เป็นเลนส์ปกติของ iPhone อันนี้เมื่อใส่เลนส์วายเข้าไปจะทำให้เราเห็นว่ามันยังเหลือพื้นที่ที่เราสามารถถ่ายได้อีกมันก็จะกว้างขึ้นนะสุดยอดมากๆอ่ะทีนี้ถ้าเผื่อเราเอาเลนส์วายตรงนี้ออกไปนะครับแบบนี้เลนส์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลนส์มาโครเลนส์มาโครนี่ก็จะเป็นเหมือนเลนส์ที่ซูมให้เราเห็นว่าอ็อบเจกต์ได้อย่างใกล้มากๆเราสามารถที่จะถ่ายนี่นะฮะตัวหนังสืออันนี้มันจะเล็กมากๆนะฮะบนนี้เนี่ยเราลองใช้นี่ถ่ายดูนี่เห็นไหมทำให้เราเห็นได้แม้กระทั่งตัวหนังสืออันนี้นี่อย่างนี้ใกล้มากๆซูมเข้าไปใกล้มากๆนี่เลนส์มาโครใกล้จริงๆอันนี้ก็คือเลนส์ที่เราสามารถถ่ายได้ทั้ง2แบบก็คือเลนส์วายแล้วก็เลนส์มาโครจะอยู่ในฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเลนส์ฟิชอายเลนส์ฟิชอายนี่จะเป็นเลนส์ที่ให้เราเก็บภาพที่ค่อนข้างโค้งมากๆเหมือนเราใช้กล้องโลโม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะลองปรับฝั่งนั้นให้ดูว่าภาพที่ออกมามันเป็นยังไงนี่ภาพจะออกมาเป็นหลอนๆแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือภาพฟิชอายถ้าให้เห็นหน้าผมก็ชัดๆก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมลองถ่ายดูอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ฟิชอายซึ่งเราก็สามารถเก็บภาพได้ในมุมมองประหลาดๆแบบนี้นะครับมุมมันก็จะค่อนข้างโค้งๆก็ถ้าเผื่อใครนะครับที่ชื่นชอบในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็มี iPhone อยู่ถ้าเผื่อคุณจะต้องเดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆไม่อยากพกกล้องดิจิตอลไปนะครับก็พกแค่ iPhone กับเจ้า Olo Clip อันนี้นี่นะครับก็สามารถทำให้คุณเนี่ยเก็บภาพในมุมแปลกๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็น Fish Eye มุม Wide Angle หรือถ้าเผื่อคุณเจอดอกไม้สวยๆคุณอยากเก็บภาพใกล้ๆไว้คุณก็ใช้เลนส์มาโครที่มากับเจ้า Olo Clip ตัวนี้ได้นะครับเอาละครับถ้าเผื่อใครที่สนใจเป็นเจ้าของก็ลองแวะมาดูได้ที่ร้าน Ad Shop นะครับในราคา 2,990 บาทเท่านั้นเอง
แค่นี้คุณก็สามารถเก็บภาพสวยๆในมุมมองแบบได้ครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมวีเจเจสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังครับข้างเมื่อคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ช่วงเทรนดี้เทรนดี้ช่วงที่แล้วเราพาไปรู้จักกับของเล่นแก๊จเจ๋งๆสำหรับคนรัก iPhone ไปแล้วนะครับช่วงนี้เราก็มีงานดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยและผ่านพ้นไปอย่างสวยงามนะครับกับงาน Thailand Mobile Expo 2012มหกรรมมือถือครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีงานนี้มีมือถือมากมายให้เลือกสรรรวมไปถึงแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆที่กำลังออกมาสู่ท้องตลาดงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุ้มทั้งเพลินตาใครที่ชอบตามล่าเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วล่ะก็งาน Thailand Mobile Expo 2012ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พลาดไม่ได้นะครับส่วนใครที่พลาดงานครั้งนี้ไปแล้วนั้นไม่ต้องเสียใจครับเพราะยังสามารถพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้ากับงาน Thailand Mobile Expo 2012 Showcase ในวันที่ 4-7 ตุลาคม 2555 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช่นเคยงานนี้ห้ามพลาดนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อกับช่วง Good Look Good Life ครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์ Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมาย
ที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณกำลังชมดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กับรันค่ะทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ช่วง Good Look Good Life เอาละครับในช่วง Good Look Good Life วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแบรนด์แบรนด์นึงครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นชาวไทยเป็นอย่างมากครับนั่นก็คือแบรนด์นี้นี่เองครับปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนฟังชื่อแล้วก็งงๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนแบรนด์กางเกงยีนไทยแท้ที่คนไทยคิดเองทำเองแต่ดีไซน์และคุณภาพนั้นเรียกได้ว่าแข่งกับต่างประเทศได้เลยล่ะครับและยังมีดีกรีระดับตีแตกจาก SP ตีแตกมาแล้วด้วยโดยในแต่ละรุ่นนั้นจะเท่โดนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับยินดีรับใช้ครับพี่คืออะไรครับผมอ้วนครับไม่เคยอ้วนเท่าไหร่นิดหน่อยท้วมๆท้วมๆกำลังดีกำลังดีถามคุณว่านิดนึงชื่อร้านก็งงๆแล้วปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนที่มาที่ไปทำไมถึงใช้ชื่อนี้ครับที่มาจริงมันเยอะมากเลยครับแต่ว่าเอาคร่าวๆคร่าวๆครับคร่าวๆจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมชอบเกี่ยวกับพวกรถเมกันรถยนต์รถโบราณวินเทจคลาสสิกเมกันหน่อยๆแล้วก็ชอบอารมณ์ที่เกี่ยวกับอารมณ์แบบเหมือนกับว่าพอเราชอบรถแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญของรถนี่คือน้ำมันน้ำมันด้วยมันคือน้ำมันไอ้แต่งนี่ไม่เท่าไหร่ถ้าแต่งไปแล้วไม่มีน้ำมันแล้วมันจะแต่งไปทำไมจบไม่มีประโยชน์ไม่ประโยชน์น้ำมันทำให้รถมันเดินแล้วมันวิ่งได้เพราะนั้นมันจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยมันต้องมีพลังน้ำมันอ๋อถ้าเราที่นี้เนี่ยเป็นพลังขับเคลื่อนและสิ่งสุดท้ายเนี่ยคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าครับไม่ใส่คุณต้องออกจากบ้านไม่ได้ไม่ได้เสื้อผ้ามันก็เหมือนน้ำมันอย่างนึงทำให้เราขับออกไปเพื่อไปหาแฟนทำกิจกรรมทำงานปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนอ๋อก็คือปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนก็คือคิดว่าวัตถุดิบของร้านเราเสื้อผ้าต่างๆนี่เปรียบเสมือนน้ำมันสำหรับรถยนต์อันนี้ก็เป็นน้ำมันน้ำมันคนน้ำมันคนถูกต้องโอ้โหเป็นคนที่มีปัจญานะเนี่ยนี่เป็นคนบ้าครับเป็นคนบ้านะครับก็ใช้ได้นะครบแบบนี้น้ำมันเนี่ยต้องบ้าดีครับโอ้ต้องเป็นอย่างนี้คุณบุรีก็ต้องบ้านิดนึงครับบ้าเริ่มบ้าแล้วครับผมบ้ากันถามสักนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยจุดเด่นของแนวเสื้อผ้าอย่างนี้เขาเรียกแนวอะไรครับจริงๆแล้วของผมจะเน้นยีนส์คือจริงๆแล้วก่อนทำเสื้อผ้ามาเนี่ยคือผมเป็นคนบ้ายีนส์มากสะสมทั้งสะสมทั้งบ้าทั้งซื้อทั้งศึกษามันก็ซึมซับมาเรื่อยๆว่าเนื้อพงเนื้อผ้ามันเนื้อผ้าเส้นได้การคอไปดูเลยไหมตรงนี้ยีนเยอะมาเลยครับอ้าวทีนี้เนี่ยยีนของที่นี่เนี่ยมันแตกต่างยีนที่อื่นยังไงครับทำไมคนรุ่นถึงนิยมชอบกันนักหนาคือความใส่ใจเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก่อนครับก่อนอื่นเราบ้าเนื้อผ้าก่อนเราก็ศึกษาว่าโอเคผ้ายีนเนี่ยเจ๋งๆมีเสน่ห์คนที่หลงเสน่ห์ผ้ายีนเราก็ต้องเลือกผ้ายีนมาก่อนแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่ไม่เหมือนเลยเนี่ยคือการดีไซน์การคอนเซ็ปต์แล้วก็ที่สำคัญคือตัดแบบเทเลอร์ยีนเนี่ยปกติทั่วไปเขาจะตัดเป็นแบบอุตสาหกรรมก็คืออัดลงไปปื๊ดเป็นระบบปั๊บนึงคนเนี่ยเขาเรียกว่าคนเย็บผ้ากับช่างเย็บผ้าเหมือนกันคนเย็บผ้าคือคุณมีจากอุตสาหกรรมลูกโซ่อะไรตามลายไปแบบแต่เทเลอร์เนี่ยมันโค้งเว้าส่วนต่างๆโค้งเว้าเนี่ยเท่ากับสรีระมนุษย์มันต้องใช้ช่างเทเลอร์มันเหมือนเอาช่างสูตรมาตัดเกงและเอายีนมาให้ช่างสูตรตัดมันก็บ้าเขาพี่ก็บ้าเขาพี่แต่ว่าไอ้พวกผ้าพวกนี้ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าผ้าดีๆมันต้องมาจากอเมริกาบ้างญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันไหมผ้ายีนผมจะหลงเสน่ห์ของผ้าญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นใช่ไหมนิ่มกว่าหรือว่าไงญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นบ้าผ้ายีนที่สุดในโลกผมก็เชื่อมั่นว่าคนญี่ปุ่นบ้าผ้ายีนและคนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่มีโน้ตฮาวเรื่องเทคโนโลยีมากที่สุดเหมือนกันเทคโนโลยีที่บ้าเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องทอกับคนบ้ายีนมาเจอกันการทอมาจากญี่ปุ่นผมว่ามันก็มีเสน่ห์สุดยอดเลยไม่ธรรมดาผ้ามันจะเป็นยังไงผ้าจากญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นเลยไหมญี่ปุ่นหมดครับมันก็มีหลายโรงทอคือผ้าญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะมีเสน่ห์ของแต่ละตัวคือแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่น
ผ้าเนี่ยมันก็จะมีหลายน้ำหนัก12ออน13ออน15ออน18ออนก็คือไอ้น้ำหนักมากนี่มันจะนุ่มหรือว่ายังไงหรือว่ามันจะแข็งขึ้นมันนะออนซึ่งมีความหนาความหนาก็คือออนน้อยก็บางออนมากก็หนาใช่มันจะทำให้เกิดคอนเซ็ปต์ที่เราจะมาเล่นได้เยอะแล้วไอ้พวกที่ลายสีมันจะเปลี่ยนไปในอนาคตนี่มันก็ขึ้นอยู่กับออนใช่ไหมหรือว่าไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับว่า1คุณเป็นมิกซ์เป็นมิกซ์แฟบริกก็คือเป็นเนื้อผ้ายีนผสมแค่ไหนครับคอตตอนกี่เปอร์เซ็นต์โพลีกี่เปอร์เซ็นต์เลจอนกี่เปอร์เซ็นต์อ่าฮะแล้วก็โนฮาวพวกนี้มันจะเกิดจากการย้อมเส้นได้ด้วยครับก่อนเขาจะทอออกมาเนี่ยบางทีต้องดูว่าโนฮาวในการย้อมของโรงทอเนี่ยให้มันจี๊ดเปล่าโรงทอที่ราคาถูกบางทีเขาย้อมทั้งผ้าโรงทอที่มันมีใส่ใจเรื่องกรรมวิธีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมาตั้งแต่ความละเอียดของฝ้ายเข้ามาขย้อมตั้งแต่เส้นได้แล้วก็มาทำเส้นได้แล้วเข้ามาทอเสน่ห์มันก็มันละเอียดคือดีเทลมันลงลึกเข้าไปถึงจุดนั้นมันก็บ้าเข้าไปอีกแต่อย่างของเรานี่คือยังไงของเรานี่เป็นโรงทอส่วนใหญ่จะมีนำเข้ามาจากคูโรโบนิชิมโบแล้วก็ไคฮาร่าอ๋อนี่คือชื่อเมืองเหรอหรือว่านี่คือชื่อโรงทอชื่อโรงทอที่ญี่ปุ่นซึ่งเราไปหาเองซึ่งเราบินไปดูเองอแล้วก็โรงทอเนี่ยเจ้าของหลายโรงเนี่ยก็ต้องมาหาเราเพราะว่าจริงๆคนที่จะนำผ้าญี่ปุ่นเข้ามาจริงๆโดยที่คือซื่อสัตย์กับลูกค้าเนี่ยมันมีน้อยน้อยไม่ใช่เอามาทำซุ้มน้อยน้องเฮ้ยผ้าญี่ปุ่นเฮ้ยของผมเต็มปากเฮ้ยน้องมันญี่ปุ่นแท้คนบ้าผ้าญี่ปุ่นมาเจอเฮ้ยมันใช่ว่ะมันต้องผ้าอย่างนี้นี่ผ้าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทรงมันนะแล้วบางทีมันดูเหมือนจะแข็งแต่มันนิ่มนะผ้าญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมคือตอนนี้คอนเซปต์ที่ออกมาตอนนี้ครับใช้พวกที่ลูบใหม่ๆอย่างเช่นตัวพวกเนี้ยครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณ12ออนถึง13ออนครึ่งครับแล้วก็จะเป็นมิกซ์โพลีก็คือเป็นคอตตอนเขาเรียกว่าคอตตอนคอมมันจะเป็นมิกซ์โพลีประมาณ 2% 3% แล้วก็มีเลย่อนนิดหน่อยพวกนี้มันจะเหมาะกับเขาเรียกว่าเมืองไทยอากาศร้อนคุณจะไปใส่ยีนแบบ16ออน18ออนผมว่ามันดีนะผมก็ชอบอันนั้นเอาไว้อันนั้นเอาไว้เวลาขี่รถลุยป่าต้องเจอฝุ่นเจออะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่อันนี้แบบมันใส่หล่อๆในเมืองก็ใส่บุคลิกดีครับนั่งรถแล้วไม่ทรมานครับเดินไปไหนก็ไม่อึดอัดน้องๆก็สบายด้วยน้องก็จะแบบว่าไม่ทรมานสเมลกู๊ดอีกนะฮะสเมลกู๊ดอีกครับครับพอผ้าญี่ปุ่นพวกนี้ครับในการทอและอีกอย่างนึงพวกนี้มันจะมีความยืดหยุ่นที่ดีก็คือมันยืดหยุ่นได้อีกอย่างนึงตอนนี้ผมว่าคนเทรนด์มันชอบพวกสลิมหรือพวกเดฟหน่อยๆจะฟิตมากไม่ไหวเพราะถ้ามันผ้ามันแข็งทรมานมันไม่ได้ผมว่าอักเสบโอ้อันนั้นอักเสบได้ตอนต้องมีความยืดหยุ่นแสดงว่าผ้าญี่ปุ่นประมาณ 2-3 ออนที่คุณเลือกมาเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นด้วยเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราใช้งานได้จริงใส่แล้วเย็นสบายอันนี้คือหลักการของปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนเลยใช่ไหมก็ไม่เสมอไปครับเพราะว่าเราทำหลากหลายมากครับแต่มียีนประมาณ 40-50 โทนสีครับเนื้อผ้าประมาณ 30-40 ครับในลูกออนเยอะๆแล้วแต่ที่จะเสิร์ฟลูกค้าว่าคุณเข้ามายีนเนี่ยคุณบอกว่าคุณบ้ายีนเนี่ยคุณมีอย่างผมต้องการเปล่าผมต้องมีมีแน่นอนต้องมีมันถึงจะตัดใจต้องอย่างนี้สิมันจะบ้าจริงอ้าวอย่างนี้นี่คือคอลเลคชันใหม่นี่คือตรงไหนนี่ใหม่หมดคอลเลคชันใหม่ผมจะแนวแบบว่าอย่างที่คุยเมื่อกี้ก็คือประมาณ12ออนครึ่งถึง3ออนครึ่งครับมันจะเป็นเค้าเรียกว่ามิกซ์แฟบริกที่ว่าเมื่อกี้คุยขั้นต้นก่อนใส่สบายบุคลิกดีใส่แจ็คเก็ตตัวนึงนี่เป็นการแต่งงานนี่ไม่น่าเกลียดคุณถอดแจ็คเก็ตออกมาเสื้อยืดคุณไปกินทานเหล้าหรือไปหาแฟนสบายได้หมดอ้าวลองมีลองไหมจัดไหมล่ะครับอย่าผมว่านะเดี๋ยวต้องดูดูสรีระต้องดูสรีระก่อนว่าเดี๋ยวรัดติ้วให้ดูเลยประมาณนี้เนี่ยใส่แล้วประมาณไหนคุณภูริปกติใส่พวกสลิงหรือใส่เดฟไหมใส่ครับใส่ได้ใส่ได้นะนะเวลี่เป๊ะแน่นอนนะด้านในเลยครับด้านในเลยนะแต่งของปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนนั้นก็คือการเลือกผ้าในหลายๆลักษณะเพื่อใช้ในการผลิตกางเกงยีนแต่ละตัวนั่นเองครับซึ่งยีนนี้เป็นยีนที่สวมสบายเหมาะกับทุกสภาพอากาศและยังเหมาะกับทุกโอกาสที่สวมใส่อีกด้วยผ้ายีนที่ใช้นั้นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทุกตัวแถมยังเป็นผ้ายีนที่ดีที่สุดสำหรับการทำกางเกงยีนอีกด้วยถ้าสนใจก็สามารถแวะมาเลือกชมเลือกซื้อกันได้ที่สยามสแควร์ซอย5แห่งนี้เลยครับครับเป็นไงบ้างพี่พอดีไหมครับผมโอ้โหลองดูเป๊ะ
very เป๊ะพี่นี่ผมบอกแน่นอนเลยนะใส่วงสายวัดไม่ต้องเพราะว่าอะไรอันนี้คือเราเทรนมามองปุ๊บรู้ว่าเป้าคนนี้ที่ต้องไซส์นี้อะไรประสบการณ์ในการคนที่มันชอบยีนจริงเวลาขายกางเกงอะพี่เหรอมันไม่ต้องใช้สายวัดอ่ะมันรู้ดูพี่ซีทุกคนที่ร้านก็อย่างนี้มาปั๊บให้มองปั๊บไซส์อะไรต้องเป๊ะหยิบให้ได้เลยลูกค้าไม่ต้องใครมาที่ร้านเจอสายวัดนี่แปลกอยากได้สายวัดหาไม่เจออ่ะไม่มีลืมไปแล้ววางไว้ไหนในชีวิตโอ้โหนู่นอย่างนี้นี่นี่ถือว่าแน่นมันดีอันนี้นี่เฮ้ยวันความรู้สึกของผมนะคือใส่สบายจริงยืดแข้งยืดขาได้มันคือสถียรในการใช้ชีวิตมันจะติดอยู่แค่นี้ก้าวไม่ขึ้นขึ้นรถได้วิ่งจะปกติถ้ายืนเพราะมันแข็งเกินไปเนี่ยก้าวบันไดพี่ก็เจ็บแล้วใช่ๆเอานี่อ่ะพี่นั่งคุยกับแฟนทานข้าวปล่อยห้างไม่ขึ้นไม่ได้นั่นบ้าแล้วมันไม่ได้อันนี้นี่คือต้องนั่งได้ใช้ชีวิตจริงได้สบายขับรถไม่ทรมานอันนี้เป็นเพราะว่าเนื้อผ้าที่เราเลือกมาถูกมั้ยใช่ครับตัวนี้มันเป็นเนื้อผ้าที่น่าจะเหมาะกับอากาศร้อนด้วยครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนไทยที่อยากใส่ยีนแล้วไม่ทรมานอันนี้จริงอันนี้ผมรับประกันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณราคาส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทโอ้ยไม่ย่องยาวไม่แพงถูกเขาจะไปเจอนูดี้ที่จะให้นิ่งอย่างนี้ต้องเป็นคนใช้ผ้าญี่ปุ่นแท้ๆและราคานี้เนี่ยไม่มีมันหาแทบไม่ได้เลยต้องบ้าต้องบ้าแล้วมีความรู้สึกว่าคุณเอาผ้าญี่ปุ่นมาขายแล้วตัดเย็บแบบเทเลอร์เมดและขายราคานี้ต้องอย่างนี้เหมาะกับคนไทยคนไทยจับต้องได้มีความรู้สึกว่าราคาโอเคใช้กันเป็นปีแล้วรู้สึกว่าไม่เสียดายตังค์เอาเป็นแบบว่าคุณเอาไปแล้วคุณกลับบ้านไปหลับตาเฮ้ยทำไมยีนคุณภาพแบบนี้ราคาได้แล้วมีสีเลือกเยอะมั้ยมีสีเลือกเยอะด้วยนะใช่มั้ยสีนี่ประมาณนัก50โทนสีที่ร้านเพราะนั้นมันจะโอเคตอบโจทย์ในคนที่ชอบยีนครับผมอยากได้อ่อนอยากได้เข้มอยากได้แบบว่าไอ้พี่ผมอยากได้ใส่เสื้อแบบสีเนี้ยกางเกงต้องไงดีต้องตัดโทนไปในราคาที่ผ้าญี่ปุ่นแท้ราคาแบบว่าน่าครบอ่ะราคาแบบจริงใจแล้วซื้อสัตว์อ่ะเฮ้ยน้องนี่ผ้าญี่ปุ่นเนี่ยราคาเนี้ยตรงจากหัวใจซื่อสัตย์มากต้องอย่างนี้ใช่ต้องอย่างนี้อ้าวมันถึงระยะยาวอย่างนี้นี่ถึงบอกว่าไปได้รางวัล SME ตีแตกอะไรมานี่เล่าให้ฟังนิดนึงเป็นยังไงตอนนั้นไปตอนแรกก็เสียวๆครับเสียวเพราะรายการนี้เนี่ยเขาบอกว่าโหดมากแต่ว่าคนบ้าเนี่ยไม่กลัวมันต้องไปไม่รู้จะโดนว่าไงแต่ออกมาแล้วโอเคไม่น่าเกลียดคือต้องขอบคุณอาจารย์3คนที่เขาเห็นถึงคุณภาพของงานเราของงานแล้วของธุรกิจที่เราทำแบบนี้ต้องขอบคุณว่าเขาเห็นเลยแตกหมดเลยโอ้โหอันนี้นี่โล่งใจโอ้ตอนแรกนี่โอ้โหหนักอยู่ในสมองเครียดเลยเครียดจะพรีเซนต์ยังไงวะเนี่ยเราทำร้านมาเป็น10กว่าปีลูกค้าเรามีอยู่แล้วและเราก็ซื่อสัตย์มาตลอดเพราะนั้นเวลาเราออกไปมันมีผลดีผลเสียเอาไงดีแต่บ้าต้องไปอันนี้เราต้องทำสำเร็จไม่ต้องไปต้องบ้าเราต้องไปจุดเริ่มต้นตอนแรกที่เริ่มทำธุรกิจนี้มาจากอะไรจริงๆบ้ายีนมาก่อนพอบ้ายีนมาก่อนเนี่ยแต่ก่อนมีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่หุ่นเนี่ยมันไม่ได้สมส่วนคือผมจะบอกคุณภูรีคุณภูรีเนี่ยหุ่นแบบนั้นในแบบอย่างเงี้ยผมว่า100คนเนี่ยมันจะมีหุ่นในแบบอย่างมาก 10% หรือ 20% แล้ว 80% ทำไมคุณไม่ทำกางเกงให้เขาเออแล้วไอ้ 80% เนี่ยเวลาเห็นในแบบนางแบบใส่ใช่มั้ยก็อยากใส่ให้ดูดีบ้างเฮ้ยยี่ห้อนี้แบบใส่แล้วดูดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาคุณใส่มาจริงๆอ่ะคือในแบบนางแบบเขา 20% เทเลอร์เมดเนี่ย 80% เหมาะกับสรีระทำให้มันเทเลอร์เมดคือเราเทเลอร์มาไว้แล้วสำหรับคนหุ่นแบบนี้ถูกไม่ใช่ก็มาเดินมาเอ้ยผม L 32ไม่ใช่มันต้องมี32พิเศษด้วยถูกไหมใช่มันมี32ครึ่ง S มี S ครึ่งดูเล่นๆอันนี้มันกระโปรงหรืออะไรฮะเนี่ยมันดิเออไซส์มันต้องทำอย่างนี้เข้ามานี่มีแน่นอนลูกค้ามาเนี่ยน้องมีแต่ไซส์อย่างนี้เหรอไซส์หุ่นแบบพี่มีไหมไอ้น้องแต่ว่าผักออกพี่มีพี่ดีใจแฮปปี้คิดถึงเรานะอันนี้เป็นคนของคนที่L 48แล้วใส่เป็นสลิมได้สลิมก็ได้กระบอกก็มีอันนี้ก็เรียกได้ว่าเราเอาใจกลุ่มคนทุกเป้าหมายที่อยากจะใส่ยีนผ้าดีๆผ้าญี่ปุ่นแบบนี้คนบ้ายีนเราต้องเสิร์ฟเขาใช่คุณมีแล้วต้องมีที่ได้โอเคครบถ้ามีลูกค้าหรือแฟนรายการดูอยู่อยากจะมาที่นี่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงโปรโมทเต็มที่เราสนับสนุนที่เรายืนอยู่จุดเนี้ยครับคือสยามสแควร์ซอย5ครับมันจะติดกับที่เขาก่อสร้างไฟไหม้อยู่ไฟไหม้อยู่โอเคถ้าเกิดเข้าด้านหน้าเข้าด้านในเนี่ยครับเข้าด้านในเราก็เดินเข้ามาจากเกตเวย์ครับพอเจอซอย5เนี่ย
เลี้ยวซ้ายพอเจอเลี้ยวสังกะสีเลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอร้านนี้เลยโอเคแล้วก็อีกมันมีซอย2ด้วยอ๋อซอย2ด้วยซอย2เนี่ยคืออยู่ถนนเมนซอย2เนี่ยครับแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยซอย2ก็อยู่ตรงข้ามร้านอาหารกินเลนเข้ามาในซอยโอเคถ้าปากซอยเป็นร้านแว่นถ้าอย่างนั้นเราฝากเบอร์ฝากแบร์เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ขึ้นไปให้ดีกว่ามันยังมีอีกที่นึงอ่ะมีอีกเหรอมันยังมีอยู่บนตึกสยามกิจสยามกิจนี่คือที่สยามกิจเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้มากเลยอ๋อตึกใหม่ที่เป็นตึกเรียนพิเศษอ่ะตึกเรียนพิเศษที่เขานักเรียนเขาไปเรียนกันอยู่ชั้น1ครับห้อง111/1ชั้น1โอ้โหมันดีมันดีอีกที่นึงมีอีกอ่ะเซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลพระราม9อ๋อเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่ครับอยู่ในโซนโรบินสันชั้น G อ๋อเจอเครื่องสำอางคุณผู้หญิงไปป๊าบผู้ชายเดินลงมาบนไอเลื่อนเจอเลยแน่นอนอันนี้ชัวร์แน่นอนไม่ผิดหวังโอเคถ้าอย่างนั้นไปได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับหลายที่เหลือเกินถ้าไม่งั้นก็โทรมาคุณพูดก็ได้ได้โทรเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน0814564272โอเคแล้วฝาก Facebook ไว้หน่อยเป็นหน้าเพจครับ facebook.com/gasolinesayam ง่ายๆง่ายๆเข้าไปดูเล่นๆว่าความรู้เรื่องยีนบางทีคุณยังไม่จำเป็นต้องว่าอุดหนุนเราเนี่ยแต่ว่าคนที่อยากได้ยีนอยากได้ความรู้เรื่องยีนถามได้หมดเพราะเราบ้าเรื่องนี้จริงๆและเราอยากถ่ายทอดเรื่องโอเคนี่ถือว่าสุดยอดยอดมนุษย์ขอบคุณครับผมยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกับเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ครับแหมไม่ว่าจะเป็นเจ้าโอโลคลิปนะครับที่สามารถทำให้ iPhone ของคุณนี่นะครับถ่ายภาพได้หลายมุมหลายแบบเหลือเกินนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่สยาม Discovery ชั้น4ร้าน Ad Shop ครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของรายการไลฟ์ก็หมดลงแล้วนะครับยังไงนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเบียร์สิงห์ไลท์ที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีให้เรามาโดยตลอดครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากสิงห์ไลฟ์ช็อปนะครับเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้คุณไปหาซื้อได้ที่สยาม Discovery ชั้น3นะครับรวมถึง Center World ชั้น2เอาละครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการไลฟ์ชีวิตสบายสไตล์เบาๆทาง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์ I'm alive I breathe And I'm about to realize That the spirit on which I reside Is a spirit Should I go back to sleep ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้มิตรภาพขาดไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมDJ สุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังครับข้างเมื่อคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่คุณกำลังชม